ุมปรึกษากันเมื่อวันที่3มีนาคม2567ลงมติว่าอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรซึ่งในส่วนนี้คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมปรึกษากันเมื่อวันที่3มีนาคม2567ลงมติว่าอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรรับความเห็นของสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการด้วยข้อ2ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้ 2.1 ให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพื่อลดฝุ่นละออง PM หลักเกณฑ์และปฏิบัติการรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างแรงงานในพื้นที่การกำหนดจุดจัดตั้งและการปฏิบัติงานของจุดเฝ้าระวังและการดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าเพื่อให้สามารถบรรลุปัญหาข้อร้องเรียนการทุจริตอันอาจเกิดขึ้นในภายหลังด้วย 2.2 ให้นำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างย้ำเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานตรวจสอบขั้นตอนที่ว่าจะเป็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดตั้งและการปฏิบัติงานของเป้าหมายการดำเนินการต่างๆ 4. ให้ทุกหน่วยงานนำมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤตไปปฏิบัติอย่างเร่งด่วนโดยควบคุมกำกับดูแลและจัดการไฟในพื้นที่ป่าโดยเฉพาะพื้นที่ป่าบริเวณป่าอันรักและสุป่าสมนรวมถึงพื้นที่เกษตรเขาไม้ทำสร้างในพื้นที่สูงและในพื้นที่ราบของ7จังหวัดภาคเหนือซึ่งได้ให้นโยบายไว้แล้วทั้งหมด